เทศบาลตำบลฉลองร่วมกับวัดละถิ่นวัดนารามหรือว่าวัดใต้ได้มีโครงการหล่อเลี้ยงประชานะครับก็เป็นปีละ1ครั้งนะครับนมัสการติสรณีนัสหปัญจศีลาพิยาดามะตาติยังปิปยังมันเตวิสุวิสุพระกัมมตายะติสรณีนัสหปัญจศีลาพิยาดามะวันนี้หล่อเทียนวันที่14กรกฎาคมเดี๋ยววันที่25กรกฎาคมเราจะมีการสมโภชเทียนพรรษาที่เราหล่อวันนี้หลังจากนั้นวันที่26นะครับเราก็มีการแห่เทียนแล้วก็ถวายเทียนทั้ง6ต้นนะครับวันละ2ต้นก็มีวัดละถิ่นวัดนารามแล้วก็วัดฉลองและก็วัดหลวงปู่สุภานะพ่อแม่พี่น้องที่ได้ยินในการไลฟ์สดในวันนี้อยู่นะวันนี้ยังทันอยู่นะถ้ามานะถ้าอยู่ในพื้นที่ฉลองหรือใกล้เคียงก็ยังทันอยู่ถ้าท่านไม่ทันเรามีในวันที่25นะครับมีการสมโภชนะการร่วมบุญกันถ้ายังไม่ทันท่านสะดวกในวันที่26มาถวายเทียนด้วยกันก็ได้นะครับเทศบาลตำบลฉลองยินดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆได้เข้ามาร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะโรงเรียนนะโรงเรียนวัดละถิ่นวัดนารามโรงเรียนบ้านฉลองโรงเรียนอบจ.บ้านนาบอนนะก็ได้นำเด็กนักเรียนเพื่อมาเรียนรู้ในการหล่อเทียนพรรษาในวันนี้ปีละหนึ่งครั้งจะได้รู้ว่าเราเห็นแต่เทียนต้นเทียนแต่เราไม่รู้ว่าทำยังไงขั้นตอน1 2 3 4นะก็เป็นโครงการที่ดีที่ได้ให้เด็กนักเรียนนะเรียนรู้นอกห้องเรียนนะก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่นะที่ได้ยินอยู่ก็เรียนเชิญนะมาร่วมในงานโปรดเทียนวันนี้นะครับผมในนามของเทศบาลตำบลฉลองต้องขอขอบคุณครับ